สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวค่ะวันนี้พบกับเบนซ์ออนซินีอมรโมลีค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารครับผมเราทั้งสองคนนะคะยังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอัดแน่นตลอดทั้งรายการเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดอีกระรอกหนึ่งนะคะทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษาและโรงเรียนที่ถูกประเมินว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดเงียบเนี่ยต้องกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงเราก็ไม่อยากให้เด็กๆ เขาติดโควิดกันเนาะดังนั้นในโรงเรียนต่างๆในทั่วประเทศเนี่ยครับก็จะต้องมีการป้องกันในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงครับเป็นพื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดเลยนะดังนั้นเขาก็จะต้องมีการปิดการเรียนการสอนกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ข้ามมายันปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณผู้ชมก็คือการเรียนการสอนเนี่ยก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขาดตอนใช่ไหมทำให้อาจจะเกิดสิ่งหนึ่งได้นั่นก็คือเรื่องของความรู้ถดถอยครับผลกระทบจากการปิดเรียนนานอีกครั้งนึงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยปิดประมาณ1เดือนนะคะทำให้เกิดภาวะความรู้ถดถอยจะน่ากลัวขนาดไหนเราไปติดตามจากรายงานกันเลยค่ะจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาคนแรกที่พบในไทยเมื่อ12มกราคม2563หลังมีรายงานการระบาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเพียง2สัปดาห์สู่การระบาดรอบแรกและรอบใหม่ในเวลา1ปีส่งยอดผู้ติดเชื้อในไทยพุ่งทะยานกว่าหมื่นคนสร้างแรงกระแทกและเป็นจุดเปลี่ยนในทุกมิติทั้งความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมรวมทั้งแวดวงการศึกษามกราคมปีที่แล้วโรงเรียนทั่วประเทศยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติไม่มีใครคาดคิดว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบแรกสู่การแพร่ระบาดรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง1ปีให้หลังจะทำให้โรงเรียนไม่น้อยต้องปิดยาวถึง2ครั้งเมื่อโรงเรียนถูกประเมินว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดเงียบการระบาดกลุ่มก้อนใหญ่กลางเดือนธันวาคมที่สมุทรสาครก่อนขยายวงกว้างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนใน28จังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษข้ามปีจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเวลาในห้องเรียนที่หายไปกว่า1เดือนตามมาด้วยข้อกังวลของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาที่ประเมินว่าสถานการณ์ระบาดจะทำให้ปรากฏการความรู้ถดถอยวนกลับมาซ้ำจากที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยเขาว่ายังไงเนี่ยไม่มีอะไรที่ทดแทนการที่เด็กเขาได้ไปเรียนที่โรงเรียนได้นะจริงก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวมันก็มีเรื่องอื่นๆด้วยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเรื่องของทักษะอารมณ์สังคมเรื่องของสุขภาพจิตอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงแล้วการเรียนทางออนไลน์หรือทางที่บ้านมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดนะเพราะการที่เจอสถานการณ์โควิดรอบ2เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องส่งผลกระทบแหละมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น learning loss ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเด็กก็อาจจะเรียนรู้ได้ช้าลงเรียนรู้ความรู้บางอย่างก็หายไปก็เป็นได้เช่นกันผลพวงจากปิดเทอมนานช่วงการระบาดรอบแรกสู่การปิดเรียนยาวรอบ2รับการระบาดรอบใหม่ทำให้ปีการศึกษา2563การเรียนการสอนในห้องเรียนจำนวน1เหลือไม่ถึง180วันแม้การเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์เป็นวิธีเข้ามาเติมเต็มและนำมาซึ่งนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักวิชาการด้านการศึกษามองว่ารัฐและภาคส่วนต่างๆยังต้องช่วยหนุนเสริมเพื่อไม่ให้ความรู้ตกหล่นหรือมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมการปิดโรงเรียนใน28จังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะที่แน่ๆเลยมีกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะที่ไม่มีการเรียนการสอนค่ะรวมถึงมีนักเรียนกว่า2ล้านคนเลยนะคะที่ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยค่ะภาวะเรียนรู้ถดถอยหรือที่เรียกว่า learning loss เนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆนะคะนะครับดังนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานของเรากันนิดนึงในช่วงเวลานี้ครับถ้าเกิดว่าสามารถช่วยทบทวนบทเรียนให้กับน้องๆได้อะไรแบบนี้เป็นต้นก็น่าจะช่วยได้อีกวิธีนึงหรืออาจจะดู ALTV ของเราก็ได้ช่องหมายเลข4นะคุณผู้ชมสามารถมาติดตามรายการที่กระตุ้นในเรื่องของการเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวันเลยครับสาระเรียนรู้อัดแน่นนะคะช่วยผู้ปกครองช่วยคุณครูทบทวนได้นะคะดีมากเลยเอาล่ะช่วงนี้ยังอยู่ในเรื่องของโควิด-19 นะครับคุณผู้ชมมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถ้าเกิดเรารับประทานเนื้อดิบเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้มันจริงหรือเปล่านะครับข่าวนี้ต้องเช็คกันหน่อยในช่วงนี้กับชั่วหรือมั่วครับชั่วหรือมั่ว
มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าทุกคนอาจยังไม่รู้ว่าเนื้อดิบเป็นสูตรยาที่สามารถป้องกันและรักษาโรคระบาดได้ซึ่งตอนนี้ก็คือโรคโควิด-19 เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าการกินเนื้อดิบจะสามารถช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้นอกจากนี้นักโภชนาการก็ระบุว่าการกินเนื้อดิบอาจเป็นการเพิ่มโอกาสให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคชนิดอื่นๆเข้ามาเพิ่มได้อีกครับจากที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทุกคนทราบแล้วนะคะว่าการกินเนื้อดิบไม่สามารถป้องกันโรคโควิดได้ซึ่งเป็นความจริงแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าการกินเนื้อดิบนอกจากไม่ป้องกันโควิดแล้วยังทำให้เราได้รับอันตรายต่างๆที่มาจากเนื้อดิบซึ่งก็คือแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียบางตัวนะคะกินเข้าไปแล้วอาจจะทำให้เราตาบอดได้แล้วก็ยังมีพยาธิหลากหลายชนิดเลยที่มากับเนื้อดิบอาหารดิบต่างๆนะคะอย่างเช่นพยาธิตัวตืดพยาธิใบไม้พูดถึงคำว่าพยาธิเราก็รังเกียจและกลัวด้วยนะคะแต่ถ้ามาอยู่ในตัวเราเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถอาศัยอยู่ในร่างกายของเราได้นานกว่า10ปีและอวัยวะที่เขาชอบอาศัยอยู่นะคะเขาไปที่ตาเขาไปที่สมองซึ่งอันตรายต่อร่างกายของเรามากและทางด้านโภชนาการเนื้อสัตว์ดิบย่อยยากกว่าเนื้อสัตว์สุกดังนั้นนะคะการกินเนื้อสัตว์ดิบมีโทษต่อร่างกายของเราหลายอย่างควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งแต่สำหรับบางท่านนะคะทานมาเป็นประจำแล้วก็เป็นอาหารโปรดพี่แววก็ขอแนะนำว่าในช่วงที่มีโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อจากไวรัสหรือแบคทีเรียนะคะช่วงนี้ขอให้งดอาหารดิบไว้ก่อนเราสามารถบอกได้เลยรวมๆเลยนะคะว่าเนื้อสัตว์ดิบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาหมูไก่เนื้อถ้าหากไม่ได้มาแหล่งจากที่เราเชื่อถือได้อย่างเช่นมาจากฟาร์มปิดมาจากแหล่งที่เขาชำแหละเป็นชิ้นส่วนออกมาอย่างสะอาดมีถูกต้องตามหลักอนามัยแล้วนะคะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยเขียงที่เขาใช้แล่ชำแหละเป็นชิ้นๆสะอาดหรือไม่สะอาดมือผู้ขายหรือไม่ก็คือสุขอนามัยรอบๆ ร้านเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งกินเนื้อสัตว์ดิบเลยค่ะเพราะว่าไม่ปลอดภัยการที่เราได้รับเนื้อสัตว์ดิบมานะคะจากมือของผู้ที่ขายให้เราถ้าเขามีโรคประจำตัวที่สามารถติดต่อได้ก็เป็นอันตรายต่อเราและสำหรับบางท่านนะคะที่ชอบกินเนื้อสัตว์ดิบแต่ก็ลังเลใจคิดว่าเนื้อดิบก็มีโทษต่อร่างกายของเราก็เลยใช้วิธีหมักด้วยสูตรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมักด้วยกรดไม่ว่าหมักด้วยโซดาไม่ว่าจะหมักด้วยมะนาวพอเห็นเนื้อที่แปรรูปจากสีแดงๆพอเดินกรดเขาจะเป็นสีขาวขึ้นคล้ายๆกับสุกแต่จริงๆแล้วเนื้อสัตว์เหล่านั้นยังไม่สุกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะใส่มะนาวหรือใส่กรดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เท่ากับคุณกินเนื้อสัตว์ดิบนั่นเองโทษก็เหมือนกันเปียบเลยค่ะอย่างที่นักโภชนาการยืนยันนะคะว่าการกินเนื้อดิบหรือว่าเอาเนื้อดิบเนี่ยไปหมักกับสิ่งที่เป็นกรดเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันโควิด-19 ได้นะคะและที่สำคัญอันตรายมากๆเลยว่าหากกินเนื้อดิบเนี่ยเชื้อโรคที่มากับเนื้อหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีความเสี่ยงมากเลยทีเดียวค่ะจริงเอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมทานอาหารเนี่ยปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับดังนั้นช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Happy News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกรวมถึงทางออนไลน์ครับ www.altv.tv ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของเราก็ได้นะคะผ่านทาง Facebook และ YouTube ALTV 4ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่ @ALTV 4มีคำถามคำแนะนำคำติชมก็ส่งมาได้เช่นเคยค่ะที่อีเมล havenewsday@altv.tv ค่ะวันนี้ผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารและเบนซ์อัศนีอมรโมลีค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ